สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ติดตามชมช่องไดเรคเตอร์ศิลปชัยวันนี้รายการศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังนักเลงเรียกพี่ชาดาไทเศษมาดฟาดวาทะขยี้พิธาก้าวไกลกลางสภานายชาดาไทเศษสส.อุทัยธานีพรรคภูมิใจไทยกลายเป็นดาวเด่นของสภาและโลกโซเชียลพูดกันสนั่นเมืองหลังลุกขึ้นเปิดอภิปรายในการประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบบุคคลเป็นนายกรัฐมนตรีพิธาลิ้มเจริญรัตน์ส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคก้าวไกลเมื่อวาน13กรกฎาคมชาดาเริ่มต้นยืนยันจุดยืนของพรรคภูมิใจไทยที่ไม่สนับสนุนนายกรัฐมนตรีที่มาจากพรรคการเมืองที่แก้ไขม.112และเรียกร้องให้พรรคการเมืองที่แสดงเจตจำนงตั้งรัฐบาลแสดงจุดยืนเช่นกันต่อมาเข้าสู่โหมดการอภิปรายที่ถูกพูดถึงทั้งท่าทางและวาทะที่ดุเด็ดเผ็ดร้อนชาดายิงตรงกรณีที่พิธาอ้าง14ล้านเสียงที่จะแก้ไขมาตรา112บอกจะแก้ไขไม่ได้ยกเลิกแต่เห็นว่าสิ่งที่นำเสนอไม่ได้เป็นการแก้ไขแต่จะยกเลิกมาตรา112สิ่งที่ทำและแสดงออกต่อสาธารณชนมาตลอดว่าจุดยืนของพรรคก้าวไกลคือการส่งเสริมให้มีการละเมิดพระมหากษัตริย์ราชินีรัชทายาทส.ส.ก้าวไกลหลายท่านถูกดำเนินคดีมาตรา112หลายคนใช้ตำแหน่งประกันตัวผู้ถูกดำเนินคดีมาตรา112และหลายครั้งผู้กระทำผิดก็ได้รับการสนับสนุนอุ้มชูจากพรรคก้าวไกลชาดาตั้งคำถามว่าก้าวไกลจะแก้ทั้งมาตราหรือจะแก้แบบไหนแต่หากแก้มาตรา112บ้านเมืองนี้จะสงบแบบนี้หรือไม่วันนี้ท่านได้รับเลือกตั้งมาแล้วท่านก็เก็บเรื่องนี้ไว้ในกระเป๋าไว้ไม่ได้หรือถามว่าพรรคอนาคตใหม่พรรคก้าวไกลเกิดมาเพื่อจะแก้มาตรา112อย่างเดียวเลยหรือพฤติการคือไม่ยอมนี่คือจุดยืนที่ทำให้คิดว่าพรรคก้าวไกลเกิดมาเพื่อล้มล้างบอกตัวเองเป็นฝั่งประชาธิปไตยอีกฝ่ายจะเป็นฝั่งอะไรไม่ใช่ฝั่งประชาธิปไตยหรือผมเป็นฝั่งโจรหรือไม่เป็นโจรก็รักชาติเป็นโจรก็รักสถาบันเป็นโจรก็ปกครองบ้านเมืองนี้ด้วยหัวใจและเลือดเนื้อของผมชาดาว่าจากนั้นถามไทยกันเกลียวว่าชาดาเป็นใครอย่างไรชาดาวัย62ปีเกิดเมื่อวันที่7มิถุนายน2504ในครอบครัวมุสลิมปาทานที่อพยพจากปากีสถานมาตั้งรกรากที่อุทัยธานีตั้งแต่รุ่นปู่โดยปู่ของชาดาเป็นพ่อค้าเนื้อรายใหญ่ของอุทัยธานีต่อมารุ่นพ่อเดชาไทเศษเป็นพ่อค้าซุงก่อนแล้วหันมาค้าเนื้อส่งออกและขายในจังหวัดอุทัยธานีว่ากันว่าชีวิตวัยเด็กของชาดาค่อนข้างลำบากเพราะตอนที่อายุ7ขวบประมาณปี2511พ่อของเขาถูกยิงเสียชีวิตตามมาด้วยอีก7ปีต่อมาแม่ของชาดาก็มาถูกยิงเสียชีวิตและในปีเดียวกันพี่ชายที่มารับช่วงค้าเนื้อก็ถูกยิงเสียชีวิตอีกคนครอบครัวจึงเหลือเพียงชาดากับมนัญญาผู้เป็นน้องสาวต้องสู้ชีวิตด้วยกันสองคนชาดาเคยสมรสกับเตือนจิตราแสงไกลและอัชราทองเทพมีบุตรทั้ง7คนเป็นบุตรในสมรส4และเป็นบุตรนอกสมรสที่รับรองแล้วอีก3เส้นทางทางการเมืองของชาดาเคยดำรงตำแหน่งนายกเทศมนตรีเมืองอุทัยธานีปี2543เข้าร่วมกิจกรรมกับพรรคถิ่นไทยปี2550ได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.อุทัยธานีสังกัดพรรคชาติไทยและได้รับการเลือกตั้งอีกสมัยในการเลือกตั้งพ.ศ. 2554สังกัดพรรคชาติไทยพัฒนาในระหว่างดำรงตำแหน่งสภาผู้แทนราษฎรชาดาเคยเป็นประธานกรรมาธิการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรและกรรมาธิการงบประมาณปี2561จึงย้ายมาสังกัดพรรคภูมิใจไทยปัจจุบันเป็นรองหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและส.ส.อุทัยธานีเขต2ในการเลือกตั้งปี2566ด้วยบุคลิกพูดจาตรงไปตรงมาเด็ดขาดและนักเลงชาดาจึงได้ชื่อว่าเป็นผู้กว้างขวางของอุทัยชนิดนักเลงเรียกพี่อดีตที่ผ่านมามีวีรกรรมเคยถูกจับกุมในข้อหาจ้างหวานฆ่าสมเกียรติจันทิรันเลขานุการของประแสงมงคลสิริส.ส.พรรคไทยรักไทยเหตุเกิดเมื่อปี2546สุดท้ายศาลพิพากษายกฟ้องในปี2548ปี2555ชาดาถูกลอบยิงที่ปากช่องนครราชสีมา
แต่พลาดไปถูกฟารุษไพเศษลูกชายเสียชีวิตบนรถของชาดาซึ่งในขณะนั้นชาดานั่งอยู่บนรถของเพื่อนขณะที่ไม่นานมานี้ชาดาเคยตบหน้านัทวุฒิประเสริฐสุวรรณส.ส.สุพรรณบุรีพรรคชาติไทยพัฒนาระหว่างการอภิปรายร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ2566กรณีการผิดคิวการอภิปรายนี่คือชาดาไทเศษพูดที่มาดแบบฟาดฟาดวาทะขยี้พิธาและก้าวไกลในสภาศิลปชัยเดลี่เรามีเรื่องราวดีๆมาเล่าสู่กันฟังทุกวันสวัสดีครับสถานที่อันสวยงามโอ่โถงตระการตาแห่งนี้จะเรียกว่าคฤหาสน์หรือบ้านหรืออะไรก็ตามแต่เป็นสถานที่ที่เจ้าของได้ทนุถนอมดูแลเป็นอย่างดีมาโดยตลอดจนถึงเวลาที่เหมาะสมเจ้าของจึงอยากมอบสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตแห่งนี้ให้กับผู้สนใจได้เป็นเจ้าของในที่ดิน446ตารางวาพื้นที่1,400ตารางเมตรตั้งอยู่ที่อำเภอบางใหญ่นนทบุรีสนใจติดต่อคุณอภิชัยจุมพลเสถียรโทรศัพท์0962141545